กกตก็มาถแถลงความพร้อมจัดก,การเลือกสอวอค่ะโดยคาดว่าจะสามารถเคาะรายชื่อผู้สมัครส,รสอว2อ0คนให้ทางขอสชอเลือกได้เนี่ยระหว่าง2-5มก,การาคมปีหน้าค่ะเรีวยกว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนคะคะสำหรับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสอวอหลังจากที่กกตเปิดให้องค์กรต่างๆลงทะเบียนเพื่อส่งบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นสอวอค่ะซึ่งวันนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกตก็แถลงความพร้อมในการคัดเลือกสว บอกว่ากกตเตรียมพร้อมไว้แล้วทุกด้านนะคะทั้งการประกาศระเบียบกะกะตว่าด้วยการคัดเลือกสวการประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารส่วนราชการเจ้าหน้าทีร่รัฐรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นคณะกรรมการคัดเลือกสวในแต่ละระดับค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเลือกสอวอทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่ออำานยอำนวยการให้การรับสมัครนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องของการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกด้านเหล่านี้ก็กตอบ,บอกว่าเตรียมไว้พร้อมแล้วนะคะ สำหรับการคัดเลือกสอวอจะเริ่มดำเนินการระหว่างวันที่26ถึง30พฤศจิกาย,ยนนี้แล้วก็จะมีการคัดเลือกในระดับอำเภอวันที่16ธันวาคมระดับจังหวัด22ธันวาคมและวันที่27ธันวาคมจะเป็นการคัดเลือกสอวอร,ระดับประเทศอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปค่ะทางกกตนเนี่ยคาดว่าภายในวันที่2ถึง5มกราคมปี2562หรือว่าปีหน้าก็จะสามารถเสนอบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัด เลือก200รายชื่อให้กับคอสชอคัดเลือกให้เหลือ50คนค่ะ